เพื่อนๆครับไม่ได้หมายถึงว่าเงินมาก่อนแล้วคุณค่อยเก่งมันกลับกันครับคุณต้องเก่งก่อนแล้วเงินจะตามมาทีหลังครับแล้วเงินจะตามมาทีหลังครับวันก่อนมีคนมาปรึกษาบอกว่าอยากจะเพิ่มเงินตอนนี้รายได้รายจ่ายน้อยมากเลยทำยังไงดีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายทำยังไงดีผมก็เลยบอกว่าคุณอยากจะไปทำงานอะไรแล้ววิธีของคุณเป็นยังไงเขาก็มานั่งคิดเขาก็ตอบว่าคุณป้าก็บอกว่าสงสัยป้าจะต้องเพิ่มเวลาทำงานมั้งผมก็บอกว่าคุณทำงานดีแล้วทำงานวันละ10ชั่วโมงแต่คุณจะมาทำงานเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงต่อวันเหรอหรือจะเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มมาอีก5ชั่วโมงก็คือทำงานวันละ15ชั่วโมงต่อวันเหรอแล้วเวลานอนคุณมีไหมแล้วเวลาที่จะอยู่กับลูกสาวคุณมีไหมแล้วเวลาที่จะอยู่กับสามีคุณมีไหมคุณเพิ่มเวลาทำงานมากขึ้นแต่คุณภาพชีวิตจะลดลงไหมเขาก็คิดครับคุณป้าก็ถามผมอีกว่างานอะไรที่มันมีรายได้ดีๆเหรอนะครับผมก็บอกว่ามาทำเป็นพิธีกรไหมหรือเป็นนักร้องไหมหรือเป็นหมอไหมป้าก็บอกไม่ได้หรอกแน่นอนผมอยากจะพูดกับเพื่อนๆและคุณป้าว่าไงไหมคุณกำลังหางานที่คุณทำได้อยู่ผมพูดใหม่นะคุณกำลังหางานที่คุณทำได้อยู่นั่นหมายถึงอะไรครับคุณกำลังหางานที่คุณทำได้ก็คือคุณมีความรู้เท่านี้คุณก็เลยเลือกงานที่คุณทำได้เท่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันเป็นแม่ค้าฉันคงทำงานได้ประมาณแม่ค้าฉันคงทำงานใหญ่ๆไม่ได้นี่คือสกิลของเราสกิลของเราเป็นยังไงครับฉันคงขับรถได้มั้งฉันคงขายของได้มั้งแต่งานยากกว่านี้ฉันทำไม่ได้มั้งเพราะอะไรครับคำตอบคือคุณไม่ได้เพิ่มความรู้คุณเลยทำงานได้ในจำนวนจำกัดที่คุณเลือกงานได้ผมพูดใหม่นะครับคุณมีสกิลคุณมีความสามารถความรู้ประมาณนี้คุณก็เลยไม่สามารถที่จะทำงานที่มีรายได้มากกว่านี้ครับคำตอบก็คือคุณจะต้องไปเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถให้คุณมีสกิลมากขึ้นครับตอนนี้สมมติว่าคุณได้เงินชั่วโมงละ100บาทคุณไปหางานอื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มชั่วโมงในการทำงานคุณเอาเวลาชีวิตมาแลกกับเงินจาก10ชั่วโมงกลายเป็น15ชั่วโมงคุณเพิ่มวันละ5ชั่วโมงแต่รายได้ต่อชั่วโมงละ100บาทมันไม่เพิ่มครับคุณจะต้องทำงานอะไรที่จะมีชั่วโมงละ500บาทหรือคุณจะได้รายได้ชั่วโมงละ 2,000 บาทนั่นคือคุณจะต้องเพิ่มสกิลนี่คือคำตอบเลยสกิลที่ว่ามันคืออะไรครับคุณจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มครับถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มคุณจะมีสกิลเพิ่มครับคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายเพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์เพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวตนเพิ่มไหมคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพื่อนๆอยากมีรายได้เพิ่มคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจครับ 95% ภายใน5ปีเปิดบริษัทแล้วเจ๊งครับพูดใหม่นะครับ 95% คนที่เปิดบริษัทแล้วเจ๊งเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจเลยครับแล้วก็ยืมเงินคุณพ่อคุณแม่ยืมเงินคนรักมาลงทุนแล้วก็เจ๊งครับคนเรามันต้องเก่งก่อนแล้วคนถึงจะจ้างครับคุณจบมหาวิทยาลัยก่อนคนถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณร้องเพลงเก่งเขาถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเขาถึงจ้างคุณใช่ไหมครับคุณต้องเก่งก่อนครับทำยังไงให้คุณเก่งก่อนคุณต้องลงทุนในการเรียนเพื่อสร้างตัวตนให้คุณเก่งก่อนครับเพื่อนๆครับไม่ได้หมายถึงว่าเงินมาก่อนแล้วคุณค่อยเก่งนะครับคุณจะต้องเก่งก่อนมันกลับกันครับคุณจะต้องเก่งก่อนแล้วเงินจะตามมาทีหลังครับแนะนำเลยครับเพื่อนๆจะต้องเพิ่มสกิลความสามารถเพราะในยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขันถ้าคุณทำเกี่ยวกับเรื่องการขับรถหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันง่ายๆโดยไม่ใช้สมองนั่นคือคุณกำลังถูก AI แย่งงานคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งกว่า AI และคุณจะต้องเป็นคนควบคุม AI ในยุคนี้ครับมือถือ Facebook อะไรเล่นง่ายสบายสั่งอาหารก็มาได้สบายแต่เราก็อันตรายเหมือนกันเราจะถูก AI ควบคุมแต่ถ้าเรามีความรู้มีสกิลคุณจะควบคุม AI และใช้มันได้ดีครับโปรดระวังให้ดีในช่วงนี้คนที่เรียนรู้พัฒนาต่อไปเขาจะอยู่เหนือ AI และอยู่เหนือคู่แข่งครับบอกไว้เลยครับว่าเพื่อนอย่าคิดเลือกงานที่มันง่ายครับงานที่ไม่ใช้สมอง AI จะแย่งเพื่อร่วมงานของคุณคู่แข่งของคุณจะแย่งงานของคุณจงเพิ่มสกิลครับนี่คือคำแนะนำของผมคุณรวยได้เสมอถ้าคุณลงมือทำเรียนรู้เพิ่มความรู้ครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ครับผมมีของขวัญให้ชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน LINE OA ครับส
ำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE OA เท่านั้นเพื่อนๆทุกคนจะได้คลิปนี้เพราะผมจะไม่เผยแพร่ให้กับที่ไหนสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE OA เท่านั้นและเขียนมาว่าอยากได้ของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ปลดล็อกเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตคุณก็ได้นะครับติดตามดูให้ได้นะครับแล้วเจอกันที่ LINE OA ครับโดยการใส่ตัวแอปแล้วก็ฟูจิซากิก็ได้หรือสแกน QR Code มาได้เลยนะครับตามที่นี่ครับง่ายดีครับแป๊บเดียวสแกนทีเดียวผ่านเลยครับเหมือนกับการเป็นแอดเพื่อนนั่นเองครับ